นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจมาเรชิเนนาโถปัตโตสัมโบธิมุตตมันติพระพุทธเจ้าชนะมารห้าแล้วได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลก ทั้งได้สั่งสอนมนุษย์เทวดามารพรหมให้ตรัสรู้ตามพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐบัดนี้จงตั้งใจฟังเตือนก่อนเนาะคำว่ามารห้านี่คืออะไรมารห้าคือหนึ่งมัจจุขันธมารมารคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มันเป็นมารมันเกิดมาแล้วก็แก่เก็บตายเรายังไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ไม่ได้มันต้องรีบเร่งขวนขวายหาเอาคุณงามความดีจากมัน 2. อภิสังขารมารมารคืออภิสังขารมันครอบงำจิตเราอยู่มันแทรกสิงอยู่ในจิตในใจเรามันสามารถบันดลบันดาลให้เราเป็นบ้าก็ได้อภิสังขารมารมันทำให้เราหลงผิดไม่ไปทางบาปทางอกุศลก็ได้เราต้องเอาศีลเอาธรรมเป็นบรรทัดไม่ให้หลงไหลไปตามมัน 3. เทวพุทธมารมารคือเทวบุตรที่เป็นมารอยู่ก็มีดังพุทธประวัติพญามาราธิราชเป็นเทพบุตรอยู่สั้นปรนิมิตวัสวัสดีลงมาเพื่อจะแย่งบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นความคิดว่าคนพระพุทธพระสิทธัตถะจะเอาคนไปหมดเมื่อได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตัวเองมาเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นโลกว่างเปล่าก็เลยจะมาทำทีทำโกงย่องแย่งเอาบัลลังก์นี่บัลลังก์ของเราพุทธเจ้าก็เฉยถ้าว่าเป็นบัลลังก์ของท่านใครจะเป็นพยานพระพุทธเจ้าก็ชี้มือลงแผ่นดินนางธรณีผุดขึ้นมาลูดมวยผมบารมีที่พระพุทธองค์สร้างมา400,000อสงไขยกับอีกแสนมหากัปที่หยาดน้ำลงแผ่นดินมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรลังไหลออกมาท่วมพญามารทั้งเสนามารสร้างเมฆลาเห็นปาฏิหาริย์ก็คุกเข่าลงทันทีพญามารก็ตกคอช้างน้ำไหลพัดไปเลยไปนู้นไปอยู่ขอบจักรวาลก็เป็นอุทานโหพระสิทธัตถะจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแม้แต่เทวดาก็ยังเอาชนะได้เราขออนุโมทนาด้วยนี่คำกล่าวนี่พระพุทธเจ้าหลังได้ตรัสรู้แล้วก็ทำนายว่าพญามาราธิราชนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแน่นอนในอนาคตข้างหน้า พญามารแล้วก็สี่กิเลสมารกิเลสมารมารคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันสิงอยู่ในใจเรานี่มันเป็นมารทำให้เรามืดตื้ออยู่ในจิตในใจมองไม่เห็นอัดเห็นทำสัญหาตามืดนี่มันมืดอย่างนี้แหละสี่ไอ้ห้ามัจจุมารมันคือความตายเมื่อเรากำลังทำความเพียรอยู่บางทีกำลังจะก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมก็มาตายเสียก่อนนี่ก่อนที่มันจะตายเราก็รีบเร่งสวยโอกาสเอาคุณงามความดีเอาละกิเลสออกจากมันครอบงำจิตเราก็พยายามดึงออกมาแช่นออกมาหาทำอันวิเศษอยู่ข้างในแต่นี่มันครอบอยู่นี่มันเป็นมารอย่างนี้
หัวใจบัณฑิตสุจิภุริสุจิภุริวินิมุตโตกะทังโสปันติโตภเวผู้ใดพ้นจากการฟังการคิดการถามการเขียนซึ่งอัตธรรมแล้วจะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรบัณฑิตในทางธรรมไม่ใช่บัณฑิตโวโวเวเวบัณฑิตรู้สังขารรู้จักสังขารมันเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปนิ่งภาวนาอยู่ไม่ใช่บัณฑิตขี้คุยนั่นไม่ใช่เริ่มเรียนให้เร่งรู้สี่องค์ประมาณหมายฟังอย่าฟังใดให้ตั้งจิตกำหนดจำ อุตสาหะเอาจิตคิดพินิจคำห้ามเอื้อนอำฉังหนใดให้เร่งถามบันทึกช่วยจำลิขิตข้อสุขุมความพร้อมองค์จึงทรงนามว่าสิทธิแท้ที่ศึกษาภาสิทธิธรรมจำกระทู้รู้แจ้งชัดรู้ทั้งอัดรู้ทั้งแปลแต่ไม่เห็นเรียนท่องจำแต่ไม่ทำไม่บำเพ็ญจึงมองไม่เห็นคุณค่าน่าเสียดายมีเรือนอนเป็นนายไม่พายไม่ทอเรียนเป็นหมอมีโรคาทำยาขายโรคในกายไม่รักษาหน้าละอายเพียงจำได้ไม่บำเพ็ญไม่เห็นธรรม ฟังพระเตือนกันบ้างนะอันลาภยศหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไปอย่าแบ่งชั้นวรรณะเลยมนุษย์ต่างถึงจุดสุดท้ายกลายเป็นผีหลุมฝังศพกบสิ้นซากอินทรีย์ไพ่ผู้ดีมีหรือจนไม่พ้นตาย เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเล่าใหญ่มัวเมาโลภลาภทำบาปใหญ่จะถือเอาแต่สุขสนุกสนานเมื่อเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา รักตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วอย่ารวมตัวเข้าใกล้ในตัณหาหนีออกไปให้ไกลจนลิบตาสติปัญญามีไว้ไต่ตอง รักตัวกลัวกรรมอย่าทำชั่วจะมองมัวหม่นไม้ไปเมืองผีจงเลือกทำแต่กรรมที่ดีๆจะสุขีสดใสไปสวรรค์ตัวเราเองเป็นศัตรูไม่รู้คิดสารผิดกับตัวที่ชั่วหลายนี่แหละร้ายใหญ่หลวงดาวดวงร้ายโคจรหมายชาตาบอกความอาภัพ นรชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งภายในใจจนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละสังขารแล้วจักไม่ไปบังเกิดในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจักไปบังเกิดสุคติโลกสวรรค์ เมื่อเราเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราได้ปฏิบัติตามเคารพเลื่อมใสนะบุญกุศลก็จะเป็นของเราติดตามเราไปทุกภพทุกชาติยาดิสั่งลพเตบีสั่งตาดิสั่งลพเตพลังกัลยาณกาลีกัลยานังป้าปกาลีจะป้าปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีดังนี้กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปไต เป็นไปตามกรรมกรรมดีก็แปลว่าบุญกรรมชั่วก็แปลว่าบาปบุญในที่นี้ว่าโดยรวมก็มี10อย่างกุศลกรรมบทบุญกิริยาวัตถุ10อย่างคือจริงเป็นที่ตั้งแห่งบุญมี10อย่าง1ทานะไมบุญเกิดจากการให้ทาน จากคะเสียสละให้ปันแก่คนที่ควรให้ปันเมื่อเห็นคุณค่าเห็นอานิสงส์แล้วทำบุญไปไม่ตนีทีเหนียวทำไปทำลงไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นอาจจะมากทวีคูณเห็นผลเห็นคุณค่าแล้วก็ทำลงไปบุญก็จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากเพราะบุญติดตามไปจนกว่าจะเข้านิพพานอย่าลืมความสุขจนลืมนิพพานซะแล้ว2ศีลใหม่บุญเกิดจากการรักษาศีล
รักษาศีลคือรักษากายวาจาของเราไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นเราก็มีความสุขกายสุขใจไม่มีภัยไม่มีเวรสามภาวนาใหม่บุญเกิดจากการเจริญภาวนาทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังสี่วิยาวัจจะใหม่บุญเกิดจากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบช่วยการช่วยงานของคนอื่นนี่ก็เป็นบุญ สาสี่ห้าอัปจายนามัยบุญเกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตน หกธรรมเทศนามัยบุญเกิดจากการเทศนาสั่งสอนคนอื่นให้รู้จักบาปบุญคุณโทษอันนี้การเตือนกันนี้ก็ให้ระวังถ้าไม่ระวังก็มักมีปัญหาแล้วเตือนลูกเตือนหลานตัวเตือนด้วยความหวังดีมีเมตตานี่เป็นบุญหกเจ็ดธรรมัสสวนามัยบุญเกิดจากการฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็สำคัญครั้งพระพุทธเจ้าคนหลั่งไหลไปฟังเทศแต่ละวันเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ได้บรรลุธรรมแต่ละวันก็นับไม่ไหวเก้าปฏิทานามัยแปดปฏิทานามัยบุญเกิดจากการให้ส่วนบุญของคนอื่นคือเราทำบุญแล้วเราจะให้ใครก็ได้เราให้คนที่ตายแล้วและหรือยังไม่ตายก็ให้ได้9ปัตตานุโมทนาใหม่บุญเกิดจากการอนุโมทนาส่วนบุญของคนอื่นเมื่อเขาให้ส่วนบุญแล้วเราอนุโมทนายกมือสาธุได้บุญไปเลย10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงข้อนี้ก็สำคัญเห็นว่าทำดีทำชั่วได้บุญได้บาปจริงๆแล้วก็มีศรัทธามีความเลื่อมใสตั้งใจทำแต่ความดีมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีการฟังเทศฟังธรรมมีการเสียสละจากขะจากโคแม้กระทั่งกิเลสตัณหาก็เสียสละออกได้นี่จากขะแล้วก็มีปัญญา5ข้อนี่ผู้ใดปฏิบัติได้จะปรารถนาเอาสวรรค์นิพพานก็ได้ พูดเรื่องศีลศีลอุโบสถคือศีลตามปัก8ค่ำ14 15ค่ำเรียกว่าศีลอุโบสถถ้าถือประจำก็เป็นศีล8ศีลอุโบสถจะไปเทียบกับสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิย่อมเทียบจากผลของศีลอุโบสถไม่ได้ไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งผลของศีลอุโบสถผลของศีลอุโบสถทำให้ไปเกิดสวรรค์ถ้าได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นจาตุมได้เสวยอายุทิพสมบัติตามอายุไขของสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นเวลา9ล้านปีมนุษย์สันดาวดึง36ล้านปีมนุษย์สันยามา144ล้านปีมนุษย์สันดุสิต576ล้านปีมนุษย์สันนิมมานรดีสันที่5 2,304 ล้านปีมนุษย์สั้นปรนิมมิตวสวัสดี 9,216 ล้านปีมนุษย์สมบัติของพระพุทธเจ้าของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นของมนุษย์เป็นของหยาบหยาบความสุขก็หยาบหยาบอายุว่าเป็นหมื่นเป็นแสนก็ถือว่าน้อย เมื่อรักษาศีลตามปักตาม14 15ค่ำ8ค่ำ14 15ค่ำวันธรรมดาก็มารักษาศีล5กรรมบท10กรรมบท10นี่รักษาใจด้วยกรรมบท10รักษากายไม่ให้ฆ่าสัตว์ฆ่าคนไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดในกามไม่นอกใจขอกายก็วาจาไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อรักษาใจไม่โลภเจตนาอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรใครอโหสิกรรมได้ทุกคนไม่คิดเบียดเบียนใครนี่เป็นกรรมบท10แล้วก็ศีล5มัน
พ่วงเข้าไปเป็นไม่ดื่มสุรายาเมายาบ้ายาฝิ่นกัญชาเฮโรอีนพวกนี้งดเว้นเด็ดขาดไม่เอาแล้วเมื่อเห็นสุขในทางธรรมแล้วก็ยินดีที่จะปฏิบัติในทางธรรมต่อไป เห็นบุญเห็นอานิสงส์แล้วทีนี้ตั้งใจปฏิบัติภาวนารักษาใจให้สงบทีนี้พิจารณาร่างกายพิจารณาลมหายใจลมหายใจนี่อานาปานสติลมเข้าลมออกมันมีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งดูลมอย่างเดียวดูลมเข้าลมออกมันจะเย็นเย็นเพื่อจะให้มีสติง่ายก็ดูข้างเดียวก่อนจมูกข้างเดียวก่อนมันก็เย็นเข้าไปดูตรงเย็นเย็นนั่นแหละเย็นตรงในจมูกในลิ้นไก่ในลำคอก็แล้วแต่มันจะเย็นที่แรกจะเย็นเย็นอยู่ทางนอกมันสัมผัสตรงลมสัมผัสนี่แหละดูครั้งเดียวก่อนเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปสงบเข้าไปลึกเข้าไปแล้วก็มันทะลุถึงกันเองเราไม่ต้องไปทำมันถ้าไปทำมันนี่มันก็จะไม่สงบมันจะสงบไปเย็นไปแล้วสันทะลุถึงรูจมูกสองข้างเองแล้วก็นิ่งมีสตินิ่งอยู่ภาวนาไปเรื่อยๆมันก็ลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆสงบไปเรื่อยๆนี่ง่ายๆในวิธีที่สองคือเอาดูลมนั่นแหละดึงลมไปจับดูตามร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้เพ่งดูเฉยๆเพ่งดูแบบเราเพ่งกสิณไม่ได้คิดอะไรดูเฉยๆแล้วก็ดูลมด้วยเวลาจะดูลมลงไปที่หัวอกเวลากระดูกหัวอกเป็นดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูส่วนไหนก็ได้ดูกระดูกหัวอกดูกระดูกซี่โครงดูกระดูกสันหลังดูกระดูกเอวดูกระดูกขาหรือจะดูกระโหลกศีรษะกระดูกใต้ทอยกระโหลกดูถึงใต้ทอยดูกระโหลกศีรษะก็ดีโปร่งว่างทำใจทำความรู้สึกว่ากระโหลกศีรษะเรามันว่างโปร่งเห็นกระดูกภาวนาไปเรื่อยจะบริกรรมอะไรก็ได้จะบริกรรมกระดูกอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพิจารณาไปเรื่อยจิตก็สงบได้เหมือนกันสงบลงไปบางคนเอาดูจิตอย่างเดียวเพ่งลมอย่างเดียวมันแน่นหัวใจมันภาวนาไปไม่ได้หายใจไม่ออกเพราะว่าบังคับเกินไปสะกดจิตเกินไปหายใจไม่ออกเขาก็ดึงลมลงไปดูที่เอวดูอยู่นั่นแหละสักวันหนึ่งมันก็สงบเองไม่ต้องไปรีบเร่งรีบร้อนอะไรหรอกครั้งพระพุทธเจ้าท่านสอนกันให้พิจารณาร่างกายอาการ32มันมีอยู่วัดหนึ่งวัดป่ามีโยมเอาน้ำปานะมาถวายตอนบ่ายไม่เห็นพระสักองค์อาจารย์เห็นแต่อาจารย์ก็ตีละครั้งสิถ้าอยากเห็นพระก็ตีละครั้งแม่งพระก็ออกมาคนละทิศละทางออกมาก็ชี้ใส่หม้อน้ำอัฐบาลน้ำปานะพากันสันคนละแก้วสองแก้วแล้วก็ไปคนละทิศละทางไม่คุยกันไม่เดินตามหลังกันไม่พูดไม่จากันมีแม่ออกนั่นก็สงสัยพระผิดกันหรือทะเลาะกันหรือถามอาจารย์บอกว่าไม่ได้ทะเลาะท่านภาวนาภาวนายังไงโยมจะภาวนาได้ไหมได้ทำยังไงอาจารย์ก็บอกให้บริกรรมอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบริกรรมไปนั่นแหละผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดภาวนาบริกรรมอยู่นั่นแหละสักวันหนึ่งไม่ใช่วันเดียวนะภาวนาไปเรื่อยๆกี่วันก็ช่างไม่ได้เรื่องให้มันถึงเวลามันก็สงบเองรวมเองเพราะนี่จิตสงบรวมในหลายวันมาแล้วจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิที่นี่แตกเลยแตกกระจายร่างกายแตกออกไปเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟจิตใจว่างเปล่าไม่มีอะไรติดขัดติดข้องเลยที่นี่ได้ฌานได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติหนหลังได้รู้จักจิตใจของผู้อื่นจิตใจพระองค์ไหนชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มทำอาหารมาให้ถูกปากพระข้อภาวนาดีที่นี่ได้บรรลุธรรมหมดเลยมีข่าวลือไปถึงสำนักพระพุทธเจ้า
พระองค์หนึ่งก็อยากจะมาทดสอบดูมาพอดีลาพระพุทธเจ้ามาถึงโอ้มาถึงเหนื่อยๆถ้าว่ารู้จะจิตรู้ใจจริงๆคงจะเอาน้ำอ้อยน้ำหวานมาถวายสักประเดี๋ยวก็เอาน้ำอ้อยสดมาถวายจริงๆเอ๊ะมันรู้จริงหรือเปล่าว่าลองคิดอีกก็อยากสันนั่นเด้พรุ่งนี้เขาก็มาให้สันสองสามวันเอ๊ะมันรู้จริงๆอย่างนี้อายเกิดอายแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับทำไมจึงมาโอ้เขารู้จิตรู้ใจเกิดเผลอไปคิดทางอื่นนี่อายเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วผมไม่ให้อยู่ให้กลับคืนไปอยู่นั่นแหละมันจะได้ตั้งสติจะได้ตั้งใจภาวนาพระพุทธเจ้าไม่รับให้อยู่ด้วยก็กลับมาอยู่นี่ตั้งใจภาวนาเดี๋ยวนี้ภาวนาไปอาการ32แหละภาวนาไปภาวนามาหลายวันหลายคืนเข้าจิตสงบรวมที่นี่ไม่รีบเร่งนะแล้วแต่มันจะสงบนี่คนทุกวันนี้ภาวนา20นาทีอยากจะให้มันได้สารแล้วโอ้ยไม่ได้ง่ายๆแล้วทีนี้จิตสงบรวมลงร่างกายแตกกระจายเลยที่นี่ใจผุพังลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟว่างไม่มีอุปทานเหลือแล้วเกิดระลึกชาติหนหลังได้อีกพระองค์นี่ระลึกไประลึกไปผู้หญิงคนนี้เคยมาเป็นภรรยาแล้วก็เอาชายสู้มาฆ่าระลึกไปถึง499ชาติชาตินี้เป็นชาติที่500พอแล้วผู้หญิงคนนี้น่าเบื่อจริงๆมิแต่ฆ่าเราฆ่าเราชาติไหนก็ฆ่าเราทีนี้ตอนเช้าไม่ออกผู้หญิงน่ะมาทักเลยท่านระลึกต่อไปอีกสิไปหยุดทำไมแต่ตอนเย็นนั่งสมาธิก็ระลึกชาติหนหลังอีกชาติที่500ตนเองไปเป็นโจรแล้วก็ไปหลอกลวงผู้หญิงลูกเศรษฐีมีเครื่องประดับเต็มคอเต็มแขนเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องทองเอาไปฆ่าเอาทรัพย์เอาเครื่องประดับมันเนี่ยกรรมมันนั่นเลยตามมาถูกเขาฆ่า499ชาติถ้าไม่มาภาวนานี่เป็นชาติที่500กรรม500นะกิเลสมันอยู่ในใจเรามันก็เหมือนกับวัตถุสิ่งของนั่นแหละมันก็ทวงคอเรามันก็ทั้งหาบทั้งสะพายทั้งหิ้วทั้งติดเอวติดแข้งติดขาเราก็ไปลำบากคนโบราณเขาแต่งไว้รักตัณหารักลูกเหมือนเชือกผูกคอตัณหารักภรรยารักลูกรักเมียรักผัวรักเมียเหมือนปอผูกศอกเหมือนผูกศอกผูกมือตัณหารักวัตถุเข้าของเหมือนปอกใส่ตีนไปไหนไม่ได้นี่เราจะปลดปล่อยมันออกปล่อยมันออกให้เบาสบายเราอยากจะไปไหนก็ไปได้นี่เรื่องตัณหากามตัณหามันยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจัดเป็นกามตัณหาภวตัณหาคือติดในฌานติดในฌานสั้นละเอียดถือว่ามันเป็นอายุยืนเป็นสิ่งไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ติดนี่เป็นภวตัณหาติดภพพวกพรหมพวกภาวนาได้ฌานลึกๆนี่ติดเลยออกไม่ได้วิภวตัณหานี่สำคัญว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีชาติหน้าไม่มีบุญบาปนรกสวรรค์ไม่มีพวกนี้เห็นผิดมากๆเลยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากธรรมของพุทธเจ้าไม่ทำบุญไม่ทำความเพียรไม่อะไรทั้งสิ้นพวกนี้ตายไปตกนรกไม่เชื่อคำสอนของพุทธเจ้ามันเชื่ออะไรก็ไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ไม่อะไรใหญ่ดีในทรัพย์สมบัติในลาภยศบริวารอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวบริกรรมคิดอยู่เราจะต้องตายภาวนาความตายนี่ความตายแล้วก็ออกบวชกันได้ไม่อะไรอาวรณ์เลยออกบวชแสวงหาทางแก่เก็บตายผลที่สุดก็ได้พบทางเกษมพ้นจากความแก่ความเก็บความตายได้ทางปฏิบัติที่นี่ท่านก็มาสั่งสอนให้พวกเราหรือขนสัตว์พวกเรานี่เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐหรือขน
ไปนิพพานไปสวรรค์ไปนิพพานเราจะไม่ไปหรือทางนิพพานพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้วิธีภาวนาก็แสดงไว้เตระปตังยะธาปริหะเลยะเอวังสจิตะมนุลักเขสติยาพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนต้องประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมันฉันใดพึงตามรักษาจิตของตนไว้ด้วยสติฉันนั้นนี่พระพุทธเจ้าเน้นสติทำอะไรถ้าไม่มีสติภาวนายยิ่งเน้นสติอย่าให้เผลอภาวนากำกับดูอยู่อย่างนั้นแหละถ้าไม่เผลอไม่ได้คิดอะไรไม่เผลอมันก็สงบ พุทธานุสติเมตตัญจะอสุภังมรณสติอิจิมาจตุลาลัคขากาตับบาจวิปัสสนาติวิปัสสนาทั้งสี่ข้อนี้คือพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเมตตัญจะคือเมตตาแผ่เมตตาไปในสัตว์ทั้งบุคคลที่ใกล้เคียงแล้วก็แผ่ขยายไปเรื่อยแผ่น้อยๆก่อนเป็นพรหมวิหารแผ่มากๆเป็นอัปปปัญญาแผ่ทั่วโลกเลยถ้ากำลังเราพอจิตใจเราพอก็แผ่ออกไปขว้างออกไปขว้างไปอย่างพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ครอบจักรวาลทั้งสามจักรวาลเลยพวกเรานี่แผ่ไปหาคนรอบข้างหมู่บ้านหนึ่งอารามหนึ่งนี่แผ่ไปเรื่อยๆถ้าจิตมีกำลังก็แผ่มากออกไปมากออกไปสุภะก็เจริญกรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่แหละเป็นไงเห็นเป็นของเปื่อยเน่ามีน้ำเลือดน้ำหนองอสุภะดูภายนอกก็ได้เห็นคนตายเห็นมันขึ้นอืดเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองวินีละกังวิปุปะกังมันขึ้นอืดเขียววิปุปะกังมีน้ำหนองน้ำเหลืองมีน้ำเลือดโลหิตตะกังเป็นดูคนมีน้ำเลือดเขาฆ่ากันน้ำเลือดคนเขาสับเขาฟันขาดกระจัดกระจายเหลือแต่โครงกระดูกไปดูเป็นจนจิบอย่างมันมีอยู่ในนี่แหละดูร่างคนแล้วก็น้อมเข้ามาดูกระดูกนี่สำคัญที่สุดดูไปดูมาก็เปลี่ยนลงไปลงเหลือก็แต่กระดูกแล้วกระดูกเล็กๆน้อยๆมันเป็นเศษใกล้จะเป็นดินแล้วก็ดูได้ดูเพ่งเอาเพ่งอะไรมันติดหูติดตาแล้วก็นำมาเป็นนิมิตเป็นภาพนิมิตเป็นฌานได้น้อมเข้ามาในตัวเราให้เห็นเป็นอันเดียวกันครูบาอาจารย์ใช่แบบนี้แหละเป็นอันเดียวกันพิจารณาอสุภะภายนอกอสุภะภายในจิตแก่กล้าแล้วไม่ต้องไปดูภายนอกดูภายในเลยเพ่งอย่างที่ว่าเพ่งกระดูกเพ่งกระดูกกระโหลกศีรษะจิตสงบดีมากเลยมันขึ้นสูงมันไม่ดีก็เอาลงข้างล่างดูเอวนี่ให้เอวขาดเลยมีโยมไม่ออกคนหนึ่งภาวนาพุทโธไม่ได้เนี่ยหน้าอกจะเลิกแล้วภาวนาไปไม่ได้จะตายใจจะขาดเอาอย่างนี้ที่แรกบอกให้พิจารณาอาการ32ไม่เข้าใจไม่เป็นก็ให้เพ่งเอวเพ่งเอวให้เอวขาดเลยภาวนาดูเอวกำหนดว่าเอวขาดภาวนาไปมาเห็นเอวขาดเลยไม่มีเอวเลยที่นี่เห็นแก่กระเพาะนี่เร็วนะถ้าเห็นกระเพาะนี่มันจะมีสองแบบแบบหนึ่งปล่อยให้มันเป็นไปเองแล้วดูที่มันจะเป็นยังไงต่อไปค่อยวิตกวิจารแค่นี้มันเคยเป็นของมันเองแบบหนึ่งเอาไฟเผาเลยกำหนดเอาไฟมาเผาให้ว่างหมดเลยไม่มีเหลือเลยบำเพ็ญไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละบารมีเราก็แก่กล้าขึ้นพวกเรานี่เป็นพวกเนยยะพวกปกติตัญญูวิปัตจิตัญญูเปรียบเหมือนดอกบัวที่พ่นน้ำปกติอุกติตัญญูดอกบัวพ่นน้ำพอต้องแสงอาทิตย์ก็บานดอกบัวที่เสมอน้ำพอวันต่อมาวันหลังมันก็บานคือพอพระพุทธเจ้าเทศน์เนี่ยพวกแรกนี้ได้สำเร็จอรหันต์สำเร็จธรรมเลยชั้นใดชั้นหนึ่งอย่างน้อยชั้นใดชั้นหนึ่งพวกที่นี่พวกที่เสมอน้ำนี่ต้องมาอธิบายล้ำแล้วล้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เข้าใจสัตว์ก็ได้บรรลุธรรมอีกพวกที่อยู่ใต้น้ำพวกเนยยะคือพวกเราพวกเนยยะต้องสร้างศรัทธาความเพียรให้มากๆภาวนาไปเรื่อย
ทำความเพียรให้มากมันก็ค่อยพ้นขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆหลายวันหลายปีหลายเดือนมันก็สามารถบรรลุธรรมได้ไอ้พวกที่สีดอกบัวที่เป็นจุมอยู่เล็กๆติดกับเง่าอยู่มันยังไม่โผล่ขึ้นมาไม่รับประกันพุทธเจ้าว่าไม่รับประกันพวกนี้อาจจะเป็นอาหารปลาอาหารเต่าเจ้าก่อนก็ได้อาจจะบำรุงรักษาดีๆมีสติมีความเพียรแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆก็สามารถพ้นขึ้นมาได้พวกเราจะเป็นพวกไหนก็ไม่รู้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปนี่อริยสัจสี่อริยสัจสี่พระพุทธเจ้าคนจะบรรลุธรรมต้องรู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีสี่ข้อนี่ทุกใจทุกผู้รู้ทุกคือใจทุกควรกําหนดรู้ทุกอะไรทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกเพราะความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจทุกเพราะความโลภความโกรธความหลงทุกเพราะตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่พิจารณาทุกอยู่นั่นแหละทุกเพ่งทุกพุทธเจ้าให้กําหนดดูทุกความควรกําหนดรู้เมื่อกําหนดรู้แล้วมันก็มีปัญญาเกิดขึ้นมาก็ตัดสมุทัยคือตัดกิเลสตัณหานี่แหละตัดสมุทัยออกสิ้นนิโรธก็เกิดความดับทุกข์ก็ต้องภาวนาเนี่ยหนักนั้นทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์นี่แหละมันจะดับทุกข์ก็เพราะว่าเราเห็นหน้าเห็นตามันยะถาภูตังญาณดัสสนังญาณก็เกิดขึ้นมาตัดกิเลสให้ขาดสิ้นเลยญาณก่อนมันจะเกิดมันต้องมีความเพียรความอดทนให้มากๆเวลาเราภาวนาไปมากๆมันก็รู้เห็นโทษเห็นภัยเมื่อเราสําคัญว่าปลาหลุดปลาไหลเรากําขึ้นมามองดูเป็นงูเห่านี่รีบขว้างทิ้งไกลๆเลยไม่เสียดายอะไรเลยญาณนี้เกิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้แหละสลัดตัดทิ้งเลยกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะไม่เอาไว้แล้วทำมันทำให้เกิดทำให้เกิดปุ๊บเกิดชาติเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเกิดเป็นอะไรต้องแก่เก็บตายพระพุทธเจ้าจึงออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ทางเกิดแก่เก็บตายนี่แหละมาสอนพวกเราให้รู้ตามเห็นตามเราก็ต้องบำเพ็ญเพียรให้มากนี่ทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์มันมีกรรมบท10นี่แหละการจะเอาแค่สวรรค์หรือจะเอานิพพานเอาพรหมโลกมันก็อยู่ที่เราอริยสัจ4นี่แหละถ้าคนเข้าใจอริยสัจ4กับมรรคมีองค์8กับศีลสมาธิปัญญามันจะรวมลงมาเป็นสมังคีรวมลงมาเป็นหนึ่งเดียวเราจะจับเงื่อนไหนตรงไหนมันก็เป็นอันเดียวกันเป็นผืนเดียวกันเช่นอย่างจับผ้าเราจะจับตรงกลางหรือจับตรงริมก็ดึงมามันก็เป็นอันเดียวกันอริยสัจ4กับมรรคมีองค์8กับศีลสมาธิปัญญารวมเป็นเรียกว่ามรรคสมังคีนั่นแหละวิมุตติธรรมความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นมาพระโสดาละกิเลสได้3ข้อคือสักกายทิฏฐิวิกิกิจสาศีลพัตตปรามาสสักกายทิฏฐิไม่ถือตัวว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเรามันเป็นเพียงขันห้ามันเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันเป็นมารเราไปยึดถือมันทำไมวิจิกิจสาลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่ไม่มีพระโสดาบันเห็นแล้วชัดเจนศีลพัตตปรามาสไม่รูปคำในศีลพจน์ของตนคือปฏิบัติไปตามทางนี้แหละจะถึงทางหลุดพ้นแน่นอนไม่ไปเข้ารีดเดรัจฉีไม่ไปเข้าศาสนาอื่นใครมาเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่ไปอันนี้พระโสดาบันแล้วพระสกิทาคาละกิเลสได้3เหมือนข้างต้นนั่นแหละแต่ทำราคะโทสะให้เบาบางลงไปพระอนาคามีละกิเลสได้5คือสักกายทิฏฐิวิกิกิจสาศีลพัตตปรามาสและทำราคะโทสะให้สิ้นไปไม่มีเหลือเป็นพระอนาคามีพระอนาคามียังติดอยู่ละชั่วติดดียังติดฌานอันละเอียด
ยังไปไม่ได้ก็เลยติดอยู่พระอรหันต์นี้ละได้หมดสิ้นความโลภความโกรธความหลงไม่มีเหลือพระพุทธเจ้าตัดภาษิตว่าจงมองโลกให้ว่างเปล่าทำถอนมานะทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนออกเสียมัจจุราชก็จะตามไม่ทันนี่เมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่มากไม่หมายก็ทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบจะพบความสุขในปัจจุบันทำให้สงบมากๆละกิเลสได้มากๆก็เบาสบายเราจะไปยึดถือมันทำไมยึดถือเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์เท่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางผู้ใดยึดถือสิ่งใดไว้ในโลกมันย่อมติดตามเขาไปเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าบอกชัดเจนพวกเรามาจำศีลภาวนาไม่ใช่เพื่อสวรรค์อย่างเดียวนะถ้าไม่ถึงนิพพานก็ไปพักสวรรค์ได้แต่ว่าความมุ่งหมายเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานนิพพานคือตัดกิเลสออกให้หมดสิ้นตัดราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิทำไงที่นี่ทำไงจึงจะตัดมันได้จึงจะละมันได้ก็ค่อยทำไปนี่แหละบำเพ็ญเพียรไปภาวนาไปทุกวันทุกวันทุกวันตามทางที่หลวงปู่มั่นก็ใช่สายนี่แหละกรรมฐานทั้งสี่นี่พุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเวลาไปอยู่ป่าอยู่เขาหลวงปู่มั่นจะสอนลูกศิษย์เวลากลัวสั่งกลัวเสือกลัวผีก็ให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้แผ่เมตตาพอแผ่เมตตาใจเย็นสบายแล้วก็พิจารณาอสุภะดูร่างกายของตนให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าปฏิคูลน่าเกลียดเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเลี้ยงน้ำหนองพิจารณาเข้าไปให้เห็นเปื่อยเน่าลงไปเปื่อยเน่าลงไปเพ่งดูแล้วก็พิจารณาความตายพิจารณาความตายตายภาวนาตายตายตายอยู่นั่นแหละจิตก็สงบพวกพิจารณาความตายได้กำลมหายใจได้นี่จิตได้บรรลุธรรมเร็วครูบาอาจารย์หลายองค์สายหลวงปู่มั่นได้บรรลุธรรมเพราะการพิจารณาความตายพิจารณาอสุภะนี่เป็นพื้นเลยทั้งนั้นเลยถามไปถามครูบาอาจารย์องค์ไหนก็พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอสุภะบางองค์ก็พิจารณาซากศพที่ตายเน่าเปื่อยมีหมูนอนเต็มก็ไปเพ่งดูแล้วก็จำเอามาพิจารณาสมมุติเอาแล้วก็น้อมเข้ามาเป็นตัวเราก็เป็นเหมือนกันกับภายนอกที่นี่จิตก็สงบลึกลงไปรวมลงไปที่นี่ตัดราคะตัณหาได้ทีนี้ตัดราคะตัณหาได้จิตมันก็ค่อยๆเป็นไปแล้วที่นี่เร่งความเปลี่ยนเดินจงกรมพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พิจารณาไปกิเลสข้างในตัวลึกๆ ก็ถอนออกจนหมดสิ้นไม่มีเหลือพวกเรามุ่งหมายอย่างนั้นเพื่อให้หมดกิเลสหมดตัณหาหมดอาสวะหมดอุปทานเดี๋ยวนี้มันอุปทานยึดแน่นเลยติ่งตัวไปไหนก็ไม่ได้อุปทานเดี๋ยวก็นั่นของเราก็นี่ของเราทั้งหมดเวลาจะตายเอาไปได้ไหมลองนึกดูสิเวลาตายแล้วเราจะเอาอะไรไปได้นี่ตัวเราเองเป็นศัตรูไม่รู้คิดสารพิษกับตัวที่ชั่วหลายนี่แหละร้ายใหญ่หลวงดาวดวงร้ายโคจรหมายชาตาบอกความอาภัพไม่ว่าภาวนาไม่ได้ตัวเองไม่ดูตัวเองนี่ต้องหันมาดูลอกหนังออกมันมีหลายวิธีลอกหนังออกนะอาการ32นี่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไปลอกออกให้หมดจนไม่เหลือมันจะมีความกำหนัดยินดีอยู่หรือมันจะยังชอบยังรักอยู่หรือเมื่อไม่มีความติดความคล้องในจิตในใจมันก็สงบเท่านั้นแหละจิตของเราสงบขอที่แรกขอให้สงบก่อนนะมันสงบแล้วจะพิจารณาด้านวิปัสสนาปัญญาอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่มากการภาวนานี่ไม่มากขอให้ตั้งใจจริงมีตั้งใจมีสัจจะมีขันติมีวิริยะมีความอดทนญาณมันก็จะเกิดมายะถาภูตังญาณดัสสนังรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวาง
นี่มันยังไม่รู้จะปล่อยก่อนก็ยังไม่ได้ต้องพิจารณาจนมันเห็นชัดมันก็ปล่อยของมันเองเมื่อปล่อยแล้วปล่อยไปปล่อยไปหมดไปตารุณปัญญาเราเจริญไปเรื่อยเรื่องปัญญาตารุณปัญญาปัญญาอ่อนๆพิจารณาไปเรื่อยละกิเลสไปเรื่อยจนหมดสิ้นไม่มีเหลือทางมันเป็นแบบนี้วิธีปฏิบัติของเราอย่าไปเอามันมากกิเลส1,500ตัณหา108มันออกจากนี่หลวงปู่มั่นว่าก็มาจับต้นมันอยู่ที่นี่ที่ใจเรานี่ถ้าจับต้นมันแล้วตัวอื่นมันก็ค่อยหมดไปจะไปแต่คุกเงาข้างนอกโอ้ยมันมากไปมันมีจริงๆกิเลส1,500ตัณหา108เคยไปเห็นเขาอธิบายมันแยกออกไปเรื่อย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 เป็นทวีคูณไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมือเลยได้1,500ได้108ความจริงก็ออกจากใจเรานี่แหละแต่โลภะอโทสะอโมหะหมดเลยนี่ไม่มีทีแรกมันก็ออกจากโลภะโทสะโมหะนี่แหละ3 อย่างกุศลมูลอกุศลมูลนี่ถ้าเรามีอกุศลมูลมีอโลภะคือเราไม่โลภอโทสะคือเราไม่โกรธอโมหะคือเราไม่หลงพยายามทำ3 อย่างนี้ให้ได้มันก็ได้บุญไปหมดทำอะไรได้บุญไปหมดไม่มีเจตนาในทางโลภโกรธหลงมันค่อยละไปเรื่อยเป็นตารุณปัญญาปัญญาชำระกิเลสไปเรื่อยทีนี้เมื่อเรารู้แล้วก็ตั้งใจอุตสาห์ภาคเพียรปฏิบัติให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามความตั้งใจของพวกเราในวาระสุดท้ายนี้ขออำนาจกุศลบุญกุศลขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ช่วยดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญประสบแต่อายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุ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 อนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยหลวงพ่อสุรเชษยาโนภาโสจากวัดภูวงธรรมวาสตำบลภูวงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารค่ะกราบในเมตตาของหลวงพ่อเจ้าค่ะได้มาชี้แจงให้พวกเราได้เข้าใจในการที่เราจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์นะคะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรและทายธรรมองค์แสดงธรรมค่ะสำหรับวันนี้มีพระไตร2 ชุดด้วยกันนะคะสำหรับพระไตรชุดที่1ขอเชิญคุณวิภาลักษ์ชาววงเป็นผู้ถวาย